ท่านในที่นี้มีใครไม่เคยร่วมงานเทศกาลมีบ้างไหมคะไม่มีเลยนะคะค่ะที่จริงแล้วทุกสังคมในโลกนี้มีงานเทศกาลและการปฏิบัติในงานเทศกาลน่ะมีอยู่สองอย่างด้วยกันคือพิธีกรรมและการละเล่นซึ่งการละเล่นในงานเทศกาลเนี่ยถือเป็นช่วงเวลาของการปลดปล่อยและพื้นที่ของงานเทศกาลเนี่ยก็ถือเป็นพื้นที่ที่พิเศษแตกต่างจากพื้นที่อื่นๆในช่วงเวลาปกติและพื้นที่ของงานเทศกาลเนี่ยก็ยังมีกฎกติกาซึ่งแตกต่างจากพื้นที่เดียวกันในช่วงเวลาปกติธรรมดาช่วงเวลาของงานเทศกาลและการละเล่นในการเทศกาลเนี่ยเป็นช่วงเวลาของการเปลี่ยนผ่านเป็นช่วงเวลาเปลี่ยนผ่านของชีวิตจากช่วงเวลาหนึ่งไปสู่อีกช่วงเวลาหนึ่งเป็นช่วงเวลาที่ผู้แสดงได้มีอิสระเป็นช่วงเวลาที่ผู้แสดงได้ปลดปล่อยตัวเองจากขนบธรรมเนียมแบบเดิมๆไปสู่การสร้างแบบแผนใหม่ๆขึ้นมาซึ่งช่วงเวลาอย่างนี้อาจจะเรียกว่าเป็นช่วงเวลาระหว่างกลางเป็นช่วงเวลาระหว่างกลางที่ผู้แสดงได้มีโอกาสของการสร้างอิสระเป็นการชั่วคราวนอกจากนั้นอิสระในการเป็นการชั่วคราวในงานเทศกาลเนี่ยยังสัมพันธ์กับการละเล่นหรือการเล่นสนุกและการเล่นสนุกในงานเทศกาลเนี่ยก็ยังสัมพันธ์กับความทัดเทียมกันซึ่งสามารถอธิบายได้ว่าในช่วงเวลาของงานเทศกาลเนี่ยในช่วงเวลาระหว่างกลางของงานเทศกาลเนี่ยได้เปิดโอกาสให้ผู้คนที่เข้าไปร่วมเล่นด้วยเนี่ยมีอิสระเป็นการชั่วคราวและได้เล่นสนุกอย่างทัดเทียมกันไม่ว่าจะทางด้านสังคมเพศและวัยหรืออาจจะสามารถกล่าวอีกนัยหนึ่งว่าเป็นช่วงเวลาของการขบถจากแบบแผนเดิมๆซึ่งในอดีตเนี่ยเจ้าผู้ครองนครและศาสนาจักรในโลกตะวันตกเนี่ยได้ใช้การละเล่นในงานเทศกาลคาร์นิวัลเนี่ยเป็นเครื่องมือในการทางการเมืองของตนเองโดยใช้การละเล่นในงานเทศกาลคาร์นิวัลเนี่ยเป็นเหมือนวาล์วหรือก๊อกที่จะเปิดโอกาสให้ประชาชนของตนเองเนี่ยได้มีเวลาปลดปล่อยจากความตึงเครียดในช่วงเวลาปกติธรรมดาจากชีวิตประจำวันหรือจากแบบแผนขนบธรรมเนียมและสังคมของตนเองจึงเปิดโอกาสให้ผู้คนเนี่ยได้เข้ามาละเล่นในงานเทศกาลคาร์นิวัลและบางคนก็ถึงขั้นว่าเข้ามาล้อเล่นล้อเลียนผู้ปกครองเช่นแต่งตัวแต่งกายเป็นเจ้าหญิงเจ้าชายกษัตริย์หรือแม้กระทั่งเป็นสันตะปาปาเองซึ่งก็ยังปรากฏให้เห็นในปัจจุบันในงานเทศกาลคาร์นิวัลในปัจจุบันและการละเล่นหรือการเล่นสนุกในงานเทศกาลเนี่ยก็ยังมีให้เห็นในเทศกาลอื่นๆเช่นเทศกาลการปามะเขือเทศใส่กันเทศกาลของการสาดสีใส่กันหรือเทศกาลการปล่อยวัวกระทิงเข้ามาไล่ขวิดผู้คนที่อยากจะเล่นด้วยตามถนนอย่างนี้เป็นต้นนี้ขอย้อนกลับมายังงานเทศกาลสงกรานต์ของเชียงใหม่ซึ่งมีการปฏิบัติอยู่สองอย่างด้วยกันก็คือพิธีกรรมและการละเล่นซึ่งพิธีกรรมในงานสงกรานต์เชียงใหม่เนี่ยก็เป็นไปตามความเชื่อของคนล้านนาซึ่งก็จะมีพิธีกรรมของตามคนล้านนาที่เชื่อว่าเป็น ช่วงเวลาของการขึ้นปีใหม่ก็จะมีพิธีกรรมในด้านการล่องสังขารวันเนาหรือวันพยาวันส่วนการเล่นน้ำสงกรานต์เนี่ยถือเป็นการละเล่นในช่วงเทศกาลสงกรานต์ของเชียงใหม่ซึ่งในอดีตเนี่ยพื้นที่บริเวณสะพานนวรัตน์และก็เชิงสะพานนวรัตน์ถือเป็นพื้นที่สำคัญในการเล่นน้ำสงกรานต์ของเชียงใหม่ในช่วงหนึ่งในอดีตเด็กๆก็จะไปลงไปในแม่น้ำปิงซึ่งในช่วงเดือนเมษายนก็จะแห้งขอดนะคะลงไปได้เล่นน้ำสาดกันส่วนเชิงสะพานนวรัตน์ก็จะมีหนุ่มๆคอยมาแอบมองสาวๆและการเล่นน้ำสงกรานต์ในช่วงนั้นเนี่ยถือเป็นเครื่องมือที่หนุ่มสาวใช้จีบกันเช่นหนุ่มก็จะตักน้ำใส่คันเล็กๆไปรดที่บ่าหญิงสาวเพื่อสร้างความสัมพันธ์และพูดว่าสวัสดีปีใหม่ครับถ้าหากหญิงสาวเงียบไม่ตอบแสดงว่าหญิงสาวปฏิเสธที่จะมีไมตรีด้วยแต่ถ้าหญิงสาวตอบกลับโดยการเอาน้ำรดที่ไหลของชายหนุ่มแล้วพูดว่าสวัสดีปีใหม่เจ้าแสดงว่าหญิงสาวยอมรับไมตรีและก็สามารถที่จะสานสัมพันธ์กันต่อไปในอนาคตเทศกาลสงกรานต์และการเล่นน้ำสงกรานต์ของเชียงใหม่เนี่ยถูกนำมาเป็นเครื่องมือในการส่งเสริมการท่องเที่ยวของเชียงใหม่ในอดีตโดยการส่งเสริมให้ผู้คนเดินทางโดยรถไฟมาร่วมเล่นน้ำสงกรานต์ที่เชียงใหม่ถือว่าเป็นการสัมผัสวัฒนธรรมล้านนาที่แปลกใหม่สำหรับคนไทยในเวลานั้นในขณะเดียวกันที่เชียงใหม่เองก็มีการสร้างภาพพจน์ของเมืองเชียงใหม่ให้เป็นเมืองที่กล่าวว่าเป็นเมืองที่สาวสวยดอกไม้งามหญิงสาวของเชียงใหม่ก็จะถูกสร้างภาพพจน์ว่าเป็นเอื้องเหนือบ้างกุหลาบเวียงพิงบ้างที่สำคัญก็คือว่าภาพพจน์ที่ถูกสร้างขึ้นมาเนี่ยทำให้เชื่อว่าเป็นจริงและทำให้ครั้งหนึ่งเนี่ยผู้คนทั้งในประเทศไทยเนี่ยอยากมาเยือนเชียงใหม่อย่างน้อยหนึ่งครั้งในชีวิตเลยทีเดียวต่อมาเมื่อมีการสร้างถนนซูเปอร์ไฮเวย์ก็มีการขับรถนะคะผู้คนจากกรุงเทพและจังหวัดต่างๆขับรถเข้ามาร่วมงานเทศกาลสงกรานต์ในเชียงใหม่ทำให้มีรถยนต์มากมายเกิดขึ้นในตัวเมืองเชียงใหม่ที่สำคัญก็คือว่ารถยนต์ถูกนำมาสร้างเป็นเครื่องมือในการเล่นน้ำสงกรานต์โดยการเอาน้ำใส่ในรถแล้วก็สาดกันในขณะเดียวกันแม่น้ำปิงก็แห้งขอดแล้วก็ไม่สะดวกที่ผู้คนจะลงไปเล่นในแม่น้ำปิงก็ผู้คนก็หันมาใช้น้ำที่บริเวณคูเมืองมาเล่นน้ำสงกรานต์แทนในขณะเดียวกันเทศบาลเมืองเชียงใหม่ก็สนับสนุนในการทดน้ำเข้าไปในคูเมืองเพื่อให้ผู้คนได้เล่นน้ำสงกรานต์นำมาสู่การทำให้บริเวณรอบๆคูเมืองเชียงใหม่กลายเป็นพื้นที่สำคัญในการเล่นน้ำสงกรานต์ของเมืองเชียงใหม่ตั้งแต่นั้นจนถึงบัดนี้ในปี2533มีนักหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นของเชียงใหม่มองว่าการเล่นน้ำสงกรานต์โดยการสาดสีกันเนี่ยเป็นสงครามน้ำโดยบรรดารถต่างๆเนี่ยถูกมองว่าเป็นรถถังที่บรรทุกอาวุธคือน้ำเอาไว้สาดใส่กันอย่างไรก็ตามเนียนมองเห็นว่าสงครามน้ำเนี่ยเป็นสงครามมหาสนุกที่ผู้คนเนี่ยหัวเราะต่างหัวเราะหรือยิ้มเข้าใส่กันไม่มีการโกรธเคืองกันเลยนะคะต่อมาอีก10ปีต่อมาเนี่ยก็เกิดปรากฏการณ์ของการนำเอาเสียงดนตรีเสียงเพลงและการเต้นรำเข้าไปใช้กับการเล่นน้ำสงกรานต์เกิดขึ้นครั้งแรกที่บริเวณหน้ากาดสวนแก้วศูนย์การค้าที่ใหญ่และทันสมัยของเชียงใหม่ในช่วงเวลานั้นนำมาสู่ปรากฏการณ์ที่ ผู้คนก็นำเอาเสียงเพลงและการเต้นรำมาใช้กับการเล่นน้ำสงกรานต์ในที่สาธารณะรวมถึงหน้าศูนย์การค้าอื่นๆที่เกิดขึ้นมาใหม่นำมาสู่การทำให้การเล่นน้ำสงกรานต์เนี่ยเป็นช่วงเวลาของการสนุกเล่นสนุกเป็นช่วงเวลาของการปลดปล่อยที่บรรดาหญิงสาวต่างก็เตรียมตัวเตรียมใจอยากจะมาเล่นน้ำสงกรานต์เตรียมใจไว้ทั้งปีเป็นช่วงเวลาของการปลดปล่อยขมวดจากแบบแผนเดิมๆได้สนุกสุดเหวี่ยงสนุกสุดเหวี่ยงกับการเล่นน้ำสงกรานต์หนุ่มๆก็พอกันค่ะจะเห็นว่าหนุ่มๆเชียงใหม่เนี่ยนะคะส่วนใหญ่แล้วจะต้องย้อมสีผมให้มีสีต่างๆนะคะรวมทั้งสวมใส่เสื้อผ้าที่ฉูดฉาดและดึงดูดสำหรับการพบเห็นหรือดึงดูดเพศตรงกันข้ามทั้งนี้เพื่ออะไรก็เพื่อจะสนุกสนานและปลดปล่อยในเทศกาลนี้ซึ่งดิฉันจะพบว่าบรรดาหนุ่มๆบางทีก็นอกจากจะสวมใส่เสื้อผ้าสีฉูดฉาดแล้วก็อาจจะใส่หน้ากากอย่างนี้เป็นต้นนะคะหรือว่าดิฉันพบหนุ่มบางคนเนี่ยถึงขนาดว่าทำผมจุกใส่แว่นกันแดดไปคว้าเสื้อชั้นในของภรรยามาใส่ไปขโมยผ้าสิ้นของแม่ยายมานุ่งแล้วก็เดินไปมาในสงกรานต์เพื่อจะเล่นน้ำสงกรานต์ให้เป็นจุดเด่นแล้วก็ให้โดนสาดน้ำมากที่สุดตุ๊กก็เป็นใจค่ะตุ๊กก็จะเปิดประทุนเพื่อให้ลูกค้าได้เข้ามานั่งแล้วก็ร่วมเล่นสนุกเพราะฉะนั้นงานเล่นน้ำสงกรานต์ที่เชียงใหม่ก็กลายเป็นพื้นที่ของความสนุกสนานจริงๆสนุกสนานกันทั้งครอบครัวไม่ว่าพ่อแม่หรือลูกทัดเทียมกันที่จะสนุกสนานไม่ว่าเด็กไม่ว่าผู้ใหญ่ค่ะสามารถเล่นสนุกอย่างทัดเทียมกันในการเล่นน้ำสงกรานต์ของเชียงใหม่นอกจากนั้นการเล่นน้ำสงกรานต์ของเชียงใหม่เนี่ยยังดึงดูดนอกจากนักท่องเที่ยวไทยแล้วก็เป็นนักท่องเที่ยวต่างชาติที่อยากจะมาร่วมเล่นน้ำสงกรานต์ที่เชียงใหม่เพราะเป็นพื้นที่ที่ปลดปล่อยสนุกหาไม่ได้อะที่ไหนในประเทศไทยนี้ยกตัวอย่างนะคะที่จะมีโอกาสสนุกอย่างนี้นอกจากนั้นยกตัวอย่างเช่นคุณตำรวจจราจรเนี่ยที่คุมถนนต่างๆในบริเวณเนี้ยปกติใครจะกล้าถ้าเข้ามาในบริเวณที่เล่นน้ำสงกรานต์นี่นะคะเปียกทุกคนค่ะหรือแม้กระทั่งสมมตินะคะท่านอธิการมหาวิทยาลัยเชียงใหม่กลับจากไปทำพิธีกรรมตามวัดถ้าหากท่านเข้ามาในบริเวณนี้ก็เปียกปอนเหมือนกันค่ะเนี่ยอยากจะวิเคราะห์ว่าการเล่นน้ำสงกรานต์ของเชียงใหม่เนี่ยเป็นเปิดโอกาสให้ผู้คนได้เล่นสนุกในพื้นที่สาธารณะอย่างที่ไม่มีเทศกาลอื่นๆมีให้ผู้คนได้มีโอกาสเล่นสนุกมีอิสระค่ะเป็นการชั่วคราวในการเข้าไปเล่นน้ำสงกรานต์ค่ะปลดปล่อยตัวเองจากพันธนาการหรือว่าขนบแบบแผนแบบเดิมๆเพื่อมาเล่นน้ำสงกรานต์นอกจากนั้นการเล่นน้ำสงกรานต์ยังมีความหมายมีบทบาทในการรับใช้ผู้เล่นนะคะในอดีตก็ใช้จีบกันในปัจจุบันก็ยิ่งเป็นเครื่องมือของการปลดปล่อยสนุกสนานและขบฏจากแบบแผนเดิมๆถึงแม้ว่างานการเล่นน้ำสงกรานต์เชียงใหม่เนี่ยจะเปลี่ยนแปลงนี่สังเกตมา70ปีแล้วเนี่ยจะเปลี่ยนแปลงตลอดเวลานะคะในขณะเดียวกันว่าการเปลี่ยนแปลงของการเล่นน้ำสงกรานต์เชียงใหม่เนี่ยก็สะท้อนให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรมของเมืองเชียงใหม่และการพัฒนาของประเทศไทยโดยรวมซึ่งสามารถพยากรณ์ได้ว่าในอนาคตเนี่ยรูปแบบของการเล่นน้ำสงกรานต์ ในเชียงใหม่ย่อมเปลี่ยนแปลงแน่นอนแต่สิ่งหนึ่งไม่เคยเปลี่ยนแปลงในการเล่นน้ำสงกรานต์ของเชียงใหม่ก็คือบทบาทและหน้าที่ในการเป็นพื้นที่และช่วงเวลาของการเล่นสนุกมีอิสระชั่วคราวและช่วงเวลาของการปลดปล่อยจากพันธนาการหรือขนบแบบแผนแบบเดิมๆเพราะฉะนั้นปีหน้าอย่าลืมนะคะมาร่วมเล่นน้ำสงกรานต์ที่เชียงใหม่ด้วยกันแล้วท่านจะได้สัมผัสกับคำว่าม่วนและปลดปล่อยนะเป็นอย่างไรขอบคุณค่ะ